งูเหลือมงูที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในข่าวในขณะนี้เนื่องจากการค้นพบว่าตัวอ่อนที่ออกจากไข่นั้นมีหัวอยู่สองหัวด้วยกันแต่หลังจากออกจากไข่มาไม่นานมันก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งน่าจะเป็นความผิดปกติจากการแบ่งเซลล์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หนุ่มผู้ใจดีที่เก็บไข่เพื่อมาฟักแล้วก็ทำคลอดให้มันนะครับตกอกตกใจมากที่ต้องเจอกับสิ่งประหลาดเมื่อเขาได้เห็นลูกงูเหลือมที่ออกมาพร้อมกับหัวที่มีอยู่สองหัวด้วยกันถ้าเป็นบางท่านคงต้องไปเอาธูปมาจุดเลยทีเดียวเชียวเฮ้ย สำหรับงูเหลือมนั้นเป็นสัตว์ที่มีปากใหญ่ฟันแหลมคมขากรรไกรที่แข็งแรงมากหางยาวลำตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลสีอมเทาอมเหลืองแล้วก็มีลายข้าวหลามบริเวณกลางตัวจะมีเกล็ดยาว69ถึง79แถวทีเดียวเชียวที่ทัศน์ส่วนใหญ่แล้วก็จะพบในประเทศไทยพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อาศัยอยู่บนต้นไม้และตามพื้นที่ตั้งแต่ที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำจนถึงป่าริบชื้นอาหารส่วนใหญ่ของงูชนิดนี้ก็กินได้หลายอย่างมากเลยอย่างเช่นเก้งสุนัขกระต่ายหนูไก่เป็ดนกบางครั้งก็สามารถจับปลากินได้ด้วยงูเหลือมนั้นจะมีพฤติกรรมที่เป็นงูไม่มีพิษเลื้อยช้าแต่ว่ามีความดุร้ายออกหากินกลางคืนหากินทั้งบนบกและในน้ำอาศัยนอนตามโพรงดินโพรงไม้ในที่มืดเย็นหลายๆวันถึงจะออกหาล่าเหยื่อหนึ่งครั้งซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก็ถือว่าแปลกสำหรับคนไทยเฮ้ยทุกเทียนมาด่วน อ้าว